อึ๊บส์อันนี้ก็เป็นแมวนะครับผมแมวเข้าอยู่ในเคสเลยนะครับนี่เนี่ยเหมาะกับเคสผมดีนะครับผมขาวเหมือนกันนะครับ โอเคสวัสดีครับอยู่กับรายการซินีเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปสาระดีๆเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือเกี่ยวกับเคสคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับว่าจะมีวิธีการเลือกใช้เลือกซื้อเคสยังไงนะครับแล้วก็เคสแบบไหนเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็ผมมีเคสตัวนึงนะครับเป็นเคสตัวอย่างเนาะที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างไปเราไปดูกันครับโอเคก็อยู่กับเคสตัวแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็มีปัญหามากๆเลยนะครับนั่นก็คือเคส Thermaltake นะครับ H200เป็นแบบ White Snow นั่นเองก็ตอนนั้นนะครับที่ซื้อมาเนี่ยก็เพราะว่าเคสตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดปิดได้นี่เนาะก็คือง่ายๆคือเน้นเรื่องของความสวยงามนะครับตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นที่ซื้อเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเรื่องนี้เลยนะครับอะไรที่มันเปิดปิดได้เนี่ยผมมองว่ามันแบบเฮ้ยมันเก๋มันอะไรมากเลยนะครับแต่พอซื้อมาใช้งานจริงเนี่ยมีปัญหานะครับก็คือเกี่ยวกับการ์ดจอเลยซึ่งการ์ดจอผมเนี่ยมันเป็น3พัดลมนะครับนั่นก็คือเป็นรุ่น1080 Ti เนาะพวกตัวแรงๆเนี่ยมันจะมีความใหญ่นะครับแล้วก็พัดลมที่เยอะนั่นเองนะครับผมแล้วพอพัดลมมันเยอะเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นนะครับความยาวเนี่ยมันจะยาวขึ้นแล้วพอมาใส่เคสตัวเนี้ยมันติดครับผมใส่ปุ๊บมันติดไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้จนถึงขั้นที่ว่าต้องให้คุณตาเนี่ยเอาแฉลงนะครับมาตัดเหล็กของเคสออกนะครับผมนี่สังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีรอยแหว่งไปเลยนะครับเพราะว่าให้คุณตาของผมเนี่ยตัดเหล็กออกไปนะครับผมก็คือความยาวเนี่ยมันติดแล้วถ้ายิ่งใส่ชุดน้ำปิดนะครับมันก็จะติดไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเคสเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเคสเล็กเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้เนาะอึ๊บส์นี่ก็เป็นแมวนะครับผมแมวเข้าอยู่ในเคสเลยนะครับเนี่ยเหมาะกับเคสผมดีนะครับผมขาวเหมือนกันนะครับ ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเคสตัวนี้เนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นมิดทาวเวอร์ด้วยนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความกว้างความยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเคสก็ควรระมัดระวังนะครับเราอย่าไปติดเน้นเรื่องความสวยงามมากแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนสเปคนะครับการ์ดจอที่แรงขึ้นหรือว่าติดฮีทซิงค์นะครับก็ควรจะเลือกซื้อเคสที่มีความกว้างความใหญ่ไว้ก่อนดีกว่านะครับความสวยงามไว้ทีหลังแต่ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเนี่ยแล้วก็เน้นสวยงามเนี่ยคุณก็ใช้เคสพวกนี้ได้นั่นเองนะครับผมต่อไปผมจะให้ไปดูเคสที่เป็นตัวใหญ่เนาะแล้วก็รองรับการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตกันเลยนะครับจะเป็นเคสตัวไหนปะเราเข้าไปดูกันโอเคกลับมาอยู่ในห้องของผมนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับที่ผมแนะนำเนาะก็คือพวกความขนาดไซส์อะไรอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแบรนด์เหมือนผมก็ได้นะครับก็ที่ผมใช้ก็จะเป็นCorsair 4000D นะครับผมพวกความกว้างความยาวเนี่ยจะอยู่ที่นะครับ453มิลลิเมตรนะครับแล้วก็230มิลลิเมตรแล้วก็466มิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือกว้างสูงยาวนะครับความกว้างเนี่ยช่วยเรื่องอะไรก็คือช่วยเรื่องให้การ์ดจอเนี่ยไม่ติดในระยะกว้างนั่นเองนะครับถ้าเกิดการ์ดจอคุณกว้างมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของซิงค์ของ CPU เนาะซึ่งมันเป็นซิงค์พัดลมเนี่ยที่มีความใหญ่แล้วก็อ้วนมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิด CPU ของคุณเนี่ยกว้างไม่พอนะครับมันจะทำให้ติดเคสได้นั่นเองแต่ละเคสเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับมันจะบอกระยะของความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงของเคสนะครับแต่ว่าความสูงและความกว้างของการ์ดจอเนี่ยมันจะบอกแยกอีกทีนะครับของเคสต่างๆอย่างเช่นของผมนะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่453นะครับแต่ความยาวจริงๆที่รองรับได้เนี่ยของการ์ดจอเนี่ยคือ360มิลลิเมตรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเผื่อเรื่องของพัดลมนะครับพัดลมแบบชุดน้ำปิดอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณติดพวกนั้นเนี่ยมันจะติดการ์ดจอคุณทันทีนั่นเองส่วนตัวเคสที่ดูไปตะกี้เนาะที่มีปัญหานะครับพวกความกว้างความยาวเนาะจะอยู่ที่454มิลลิเมตรความกว้างนะครับอยู่ที่210มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่416มิลลิเมตรนะครับอันนั้นก็มีปัญหาเรื่องของนั่นแหละความกว้างความยาวมากนะครับทั้งที่มันไม่ค่อยต่างมากนะเอาจริงๆเพราะว่าเนี่ยความยาวที่จะใส่ไอ้การ์ดจอเนี่ยมันอยู่ที่416นะครับแต่ต่างกับตัวนี้เนี่ยตัวนี้อยู่ที่453มิลลิเมตรนะครับต่างกันไม่เยอะแต่ว่าใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องดูการ์ดจอดีๆเนาะว่ามันยาวมันกว้างเท่าไหร่ที่เราใช้นะครับซื้อเผื่ออนาคตไว้เลยนะครับไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนส่วนอีกอย่างนะครับที่ผมอยากให้ดูเวลาเลือกเคสนะครับก็คือเคสที่คุณซื้อเนี่ยมีพัดลมที่สามารถติดได้นะครับทั้งข้างหน้าข้างบนและข้างหลังนะครับการที่มีพัดลมเยอะติดทิศทางพัดลมได้เยอะเนี่ยมันดียังไงมันจะทำให้เครื่องเนี่ยไม่เก็บความร้อนนะครับมันก็จะไหลออกไปเลยไหลแบบโฟลว์ออกไปเลยนะครับ
ก็เวลาวางเคสอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามวางแบบที่มันมีทิศทางระบายอากาศนะครับวางแบบข้างหลังเป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยให้มันไหลออกไปเลยนะครับความร้อนมันจะได้ไม่สะสมนั่นเองแล้วก็มันจะมีชื่อเรียกนะครับเคสแต่ละอันเคสเล็กสุดนะครับจะเรียกว่ามินิ ITX นะครับไอ้นี่จะเป็นพวกเคสจิ๋วแบบจิ๋วมากอ่ะมันจะเป็นเล็กๆเลยอ่ะถ้าเน้นแรงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเน้นแบบสเปคไม่แรงเนาะแล้วก็ใช้ชุดน้ำปิดนะครับมันจะสามารถใส่ได้พอดีเลยแบบแน่นๆน่ะแต่ถ้าคุณไปเล่นแบบการ์ดจอแรงๆการ์ดจอแบบ3พัดลมอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ครับพวกมินิ ITX อะไรเงี้ยถึงเข้าออกแบบให้ใส่ได้นะแต่มันก็จะลำบากเรื่องของการแกะการอะไรมากเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนำดีกว่าเนาะถ้าเกิดใครไม่ได้คิดจะเปลี่ยนสเปคในอนาคตนะครับแล้วก็เน้นสวยงามในระยะยาวไปเลยสั่งประกอบตัวนี้ปุ๊บอ่ะใส่แบบแน่นไปเลยแล้วก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนละก็เลือกซื้อเป็นมินิ ITX ได้นะครับส่วนตัวต่อมานะครับจะเรียกว่ามิดทาวเวอร์นั่นเองมิดทาวเวอร์ก็คือตัวที่ผมใช้อยู่เลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นระยะกลางๆเนาะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากจนเกินไปนะครับแต่ก็ต้องดูเคสอีกทีนึงนะเพราะว่ามิดทาวเวอร์บางตัวก็มีความกว้างความยาวความสูงเนี่ยที่น้อยนะครับมันเลยลำบากต่อการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับผมเหมือนไอตัวตะแกะที่ไปดูข้างนอกน่ะอันนั้นก็เป็นมิดทาวเวอร์นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของไซส์มากเลยนะครับโอเคต่อไปเป็นฟูลทาวเวอร์เลยนะครับฟูลทาวเวอร์นี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะครับมันใหญ่ชนิดที่แบบว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณยกได้แบบลำบากมากนะครับเพราะว่ามันหนักมากพวกฟูลทาวเวอร์นะครับมันหนักแล้วก็ใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของโต๊ะนะครับว่าแบบจะไว้ตรงไหนดีแต่เรื่องของทิศทางลมอะไรเนี่ยฟูลทาวเวอร์น่าจะมีปัญหาน้อยสุดแล้วครับเพราะมันกว้างลมอะไรเนี่ยมันโฟลว์หมดเลยครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ผมอยากให้วางไว้ข้างบนเหมือนผมนะถ้าใครมีโต๊ะกว้างๆนะฮะวางไว้ข้างบนเหมือนผมได้เลยครับเพราะว่ามันจะเจอปัญหาเรื่องฝุ่นน้อยมากยิ่งวางต่ำเนี่ยยิ่งเจอฝุ่นเต็มเลยครับผมแต่พอมาไว้ข้างบนเนี่ยฝุ่นอะไรมันก็จะไม่ค่อยเจอนะครับอ่ะผมมีอีกตัวนึงให้ดูนะครับตัวนี้ไม่ได้แต่งสวยอะไรเลยแต่ก็เป็นตัวที่ใหญ่และกว้างนะครับแต่มีปัญหาเรื่องติดพัดลมอันนี้ไม่ใช่โดนใยแมงมุมพันนะครับแต่คือเป็นสายต่างๆที่ผมเอาไว้เสียบต่องานเนาะผมก็ไว้เงี้ยแหละไม่ได้แคร์อะไรนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างนึงก็คือมันใหญ่ก็จริงครับสามารถติดได้หลายสเปคเลยการ์ดจอสูงๆอะไรเงี้ยสามารถติดได้หมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีพัดลมด้านบนนั่นเองข้างบนตรงนี้ที่ผมเอาของวางเนี่ยคือมันไม่มีพัดลมที่จะเป่าขึ้นนะครับผมก็เลยเอาของมาวางนะครับมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ความร้อนเนี่ยไม่ค่อยไหลโฟลนะครับเหมือนเจ้าตัวคอแซตะกี้นะครับที่ให้ดูแต่ผมติดดาร์กร็อกโปเหมือนตัวตะกี้นะเพราะว่ามันกว้างแล้วก็มันยาวมากไอตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าคอแซตะกี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องติดการ์ดจอใหญ่หรือว่าอะไรเลยก็เป็นว่าถ้าใครนะครับใช้สเปคไม่แรงเนี่ยผมแนะนำเคสที่เป็นแบบว่าทิศทางลมเนี่ยไม่โฟลนะครับมีแค่ด้านหน้าด้านบนไม่มีมีแค่ด้านหลังสเปคไม่แรงเนี่ยใช้ได้เลยครับเพราะว่าความร้อนมันไม่เยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสเปคแรงๆแบบถ้าเป็นรุ่นล่าสุดเลยก็3090อะไรเงี้ยนะครับไอพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ทิศทางลมอะไรเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำพวกเคสที่มันไม่มีช่องทางลมหรือว่าติดพัดลมได้เยอะเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกให้ทุกคนได้เลือกดูเลือกศึกษากันใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยอาจจะมีบางจุดที่ผมไม่ได้พูดนะครับหรือว่าบางอย่างที่ผมพูดไปทุกท่านอาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายหรือตอบคอมเมนต์ให้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าอยากให้มีคลิปดีต่อเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าอยากให้ทำอะไรต่อโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย